ภาษาภาทีป.6หน่วยการเรียนรู้ที่4กัทลีตานีสรุปเนื้อหาบทเรียนนี้กล่าวถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่ากล้วยหอมชื่อจริงของเธอคือเด็กหญิงกลที่วงบ้านกล้วยเด็กหญิงคนนี้เข้าไปพัวพันกับเรื่องของต้นกล้วยตานีที่ชวนสยองดังนี้คืนวันหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านของกล้วยหอมหรือหอมกำลังหลับสนิทก็มีรถกระบะคันหนึ่งแล่นผ่านมาแล้วมีสิ่งหนึ่งหล่นลงมาจากรถพอรถวิ่งหายลับไปสิ่งนั้นก็ลุกขึ้นโบกสะบัดอะไรบางอย่างเหมือนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่พอดีมีลำแสงสีนวลสองเป็นทางเข้าป่าลึกเจ้าสิ่งนั้นก็เคลื่อนตัวทันทีรุ่งขึ้นเช้าตรู่หอมกับพ่อและแม่ออกไปใส่บาตรแล้วกรวดน้ำหอมจะเอาน้ำที่กรวดนั้นไปรดต้นมะขามที่ริมรั้วระหว่างทางเธอก็พบกับต้นกล้วยต้นหนึ่งที่มีริ้วรอยบอบช้ำใบขาดรุ่งริ้งพิงอยู่ที่รั่วหอมจึงเอาน้ำนั้นรดที่โคนต้นกล้วยก่อนจะหันไปเรียกพ่อกับแม่ให้มาดูหอมจึงไม่ทันเห็นว่าต้นกล้วยนั้นดูดซับน้ำหายเข้าไปในลำต้นก้านใบไหวสั่นระริกเหมือนคนที่กำลังกระหายน้ำแล้วได้ดื่มน้ำจนอิ่มพอพ่อกับแม่มาเห็นต้นกล้วยพ่อก็บอกว่ามันคือกล้วยตานีแล้วเย็นวันนั้นสองพ่อลูกก็ช่วยกันขุดหลุมปลูกกล้วยแล้วรดน้ำจนชุ่มหอมบอกกับพ่อว่าเธอจะดูแลกล้วยตานีต้นนี้ให้เป็นต้นกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนกล้วยตานีต้นนี้ก็แข็งแรงเติบโตอย่างรวดเร็วลำต้นอวบใหญ่ไม่มีริ้วรอยบอบช้ำหลงเหลือให้เห็นแต่กาบกล้วยแต่ละกาบมีเส้นสีแดงเข้มขนาดเท่าหัวแม่มือปรากฏตั้งแต่ปลายจนถึงคนหอมรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดเมื่ออยู่ใกล้ต้นกล้วยเธอจะร้องเพลงและพูดคุยให้เพื่อนกล้วยฟังแทบทุกวันบางครั้งหอมรู้สึกว่ามีใบตองมาลูบหน้าหรือกลางหลังบางครั้งก็หูแว่วได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะคิดหอมไม่กลัวแถมยังคิดว่าวันหนึ่งถ้าต้นกล้วยต้นนี้พูดได้หรือกลายเป็นเด็กผู้หญิงเธอก็จะรับเป็นเพื่อนรักต่างภพไปเสียเลยเช้าวันอาทิตย์ขณะที่หอมลงมาเก็บผักสวนครัวให้แม่ก็มีเพื่อนชายหญิงกลุ่มใหญ่มาตะโกนเรียกที่หน้าบ้านเพื่อขอดูต้นกล้วยว่าจะเหมือนกับที่หอมเคยเล่าให้ฟังหรือไม่เพื่อนบางคนเรียกหอมว่าหัวหอมบ้างก็เรียกว่าบัวหอมบางก็เรียกว่ากล้วยหอมหอมจึงวางตะกร้าไปหาเพื่อนๆพอเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วหอมก็มาหยิบตะกร้าเธอรู้สึกเหมือนถูกโอบกอดด้วยใบตองแล้วก็มีเสียงกระซิบถามว่าเธอชื่ออะไรกันนี้ตานีอยากรู้เสียงนั้นทำเอาต้นหอมยืนตัวแข็งไปทั่วขณะแต่พอตั้งสติได้หอมก็ถามว่าตานีเป็นผีใช่ไหมตานีตอบว่าไม่ใช่ผีแต่เป็นกล้วยพูดได้เท่านั้นเองพอคุยกันจนรู้ชื่อของหอมแล้วตานีก็อุทานออกมาด้วยความดีใจและสะบัดใบอย่างมีความสุขพร้อมบอกกับหอมว่าคืนพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงให้หอมทำกระทงจากใบตองตานีแล้วใส่น้ำนำไปวางไว้กลางแจ้งตากแสงเดือนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเอากระทงน้ำนั้นมาให้ตานีแล้วหอมจะรู้เรื่องทั้งหมดพอถึงเวลานัดหอมก็นำกระทงมาที่ต้นกล้วยตานีดานี่บอกให้หอมทำจิตใจให้เป็นสมาธิเอาน้ำในกระทงล้างหน้าแล้วเอามาแตะที่ต้นตานีพร้อมหลับตาด้วยหอมทำตามทันทีที่หอมเอามือแตะต้นกล้วยแสงสว่างพุ่งเข้าเต็มหน้าตัวหอมลอยละลิ้วทั้งที่จิตยังเป็นสมาธิและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาตานีพาหอมมาที่บ้านของเธอพอลืมตาหอมจึงได้เห็นว่าตานีเป็นเด็กหญิงแต่งตัวแบบไทยโบราณเสื้อสีเขียวอ่อนจงกระเบนสีเขียวเข้มเธอจูงมือหอมให้เดินตามไปหอมได้เห็นต้นกล้วยมากมายหลายพันและกล้วยแต่ละชนิดทำตัวเป็นอาหารแบบเดียวกับที่หอมเคยกินเช่นกล้วยไข่ปอกเปลือกตัวเองแล้วลงไปนอนในน้ำเชื่อมพอได้ทีก็ลุกขึ้นไปนอนเป็นระเบียบในถาดฝ่ายกล้วยน้ำว้าก็ผ่านตัวเองเป็นครึ่งกระโดดลงไปทุบตัวในหม้อแป้งก่อนจะหย่อนตัวเองลงในกระทะที่มีน้ำมันเดือดพล่านกลายเป็นกล้วยแขกแสนอร่อยหอมสงสัยจึงถามตานีว่าทำไมพวกกล้วยต้องทำแบบนั้นตา
านีก็อธิบายให้ฟังว่าพวกกล้วยต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์จะใช้กล้วยเป็นอาหารแบบไหนเขาจะได้ทำตัวให้ถูกเมื่อฝึกตัวเองดีแล้วเจ้าแม่กะทะลีตานีก็จะส่งไปเกิดบนโลกผุดเป็นหน่อยแล้วก็ออกลูกพอหมดหน้าที่ก็กลับมาในโลกกล้วยใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ณแท่นใหญ่กลางป่ากล้วยเจ้าแม่กะทะลีนั่งเป็นสง่าเธอมีหน้าตาสวยห่มสบายสีเขียวอ่อนนุ่งผ้าสีเขียวแก่คล้องสร้อยทับทิมสีแดงสะพายเฉียงไหลเหมือนเส้นสีแดงบนกาบกล้วยสีเขียวไม่มีผีพื้นด้านหลังมีบริวารรายล้อมตานีน้อยและหอมพากันคลานเข้าไปกราบเจ้าแม่ทักทายว่าเรารอเจ้ามานานแล้วต่อไปนี้พวกเราชาวกล้วยคงจะพ้นภัยเสียทีเจ้าแม่ว่าเราได้ส่งตานีน้อยไปดูแลทุกสุขของกล้วยทั้งหมดแต่ถูกเจ้าหมอผีปานดำจับตัวไปได้ถ้ามันสะกดให้ตานีน้อยอยู่ใต้อำนาจมันได้เมื่อใดอาณาจักรกล้วยก็จะตกเป็นของมันกล้วยจะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติอีกต่อไปและมันก็จะกลายเป็นเศรษฐีครองโลกเพราะถ้าใครอยากจะปลูกกล้วยก็ต้องไปจ่ายเงินให้มันพร้อมสงสัยว่าแล้วเจ้าแม่จะเป็นอันตรายยังไงแล้วหอมจะช่วยอะไรได้บ้างเจ้าแม่จึงบอกว่าเส้นสีแดงที่กาบกล้วยคือสายใยที่โยงเจ้าแม่กับตานีน้อยให้เป็นหนึ่งเดียวโชคดีที่ตานีน้อยรอดมาได้สัญลักษณ์คือชื่อทุกชื่อต้องหมายถึงกล้วยและที่สำคัญต้องมีชื่อกะทะลีหอมจะเป็นผู้ช่วยให้พวกกล้วยพันภัยได้หอมรับปากเจ้าแม่ทันทีเจ้าแม่จึงส่งม้วนเชือกกล้วยให้หอมแล้วบอกว่าขณะนี้หมอปีปานดำรู้แล้วว่าตานีน้อยอยู่ที่ไหนหอมจงใช้เชือกกล้วยนี้กำจัดอาถรรพ์ที่จะเกิดกับตานีน้อยและเจ้าแม่ยังบอกให้หอมกลับไปได้และระวังตัวด้วยหอมหลับตาแล้วจับมือตานีน้อยทั่วพริบตาเดียวหอมก็กลับมายืนในสวนยืนอยู่ข้างต้นกล้วยตานีต่อมาหอมสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงรถคันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านหอมลุกขึ้นจะไปดูที่หน้าต่างแต่ต้องหงายหลังลงนอนและหลับสนิทต่อพอรุ่งเข้าปรากฏว่าทุกคนในบ้านหอมตื่นสายกันหมดไม่ทันได้ใส่บาตรเช่นทุกหอมฉุกใจนึกถึงตานีน้อยขึ้นมาได้เธอรีบคว้าเชือกกล้วยวิ่งไปที่สวนทันทีภาพที่หอมเห็นคือต้นกล้วยตานีของเธอใบกลายเป็นสีเหลืองผักน้อยหอมคิดว่าต้องเป็นฝีมือของหมดหีปานดำแน่ๆที่มาทำร้ายตานีน้อยหอมเดินดูรอบๆต้นกล้วยก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนอกจากรอยกลบดินใหม่ๆหอมใช้ไม้ค่อยๆคุ้ยดินออกก็พบกับลูกศรสีดำขนาดเท่าไม้กระเจี๊ยบอยู่ที่โคนต้นกล้วยหอมจึงใช้เชือกกล้วยทำป่วงมัดลูกศรให้แน่นแล้วดึงออกจากนั้นก็วิ่งไปที่ครัวโยนมันลงไปในเตาไฟจนมอดหมดแล้วหอมก็ไปเอาน้ำมนต์บนห้องพระมารดที่โดนกล้วยตานีแล้วเธอก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นนานเท่าไรไม่รู้มารู้ตัวอีกทีเมื่อมีใบกล้วยมาระกลางหลังแล้วมีเสียงตานีน้อยพูดว่ากล้วยหอมจำกล้วยตานีกลับมาแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนรักมากนะที่ช่วยชีวิตหยุดร้องไห้ได้แล้วหอมเงยหน้าขึ้นเห็นต้นกล้วยกลับฟื้นมีชีวิตเหมือนเดิมเธอจึงโอบกอดต้นกล้วยไว้แน่นจากนี้ไปพวกกล้วยปลอดภัยแล้วผู้ที่ใช้มนต์ดำทำร้ายผู้อื่นหากมนต์ดำนั้นทำอันตรายใครไม่ได้มันก็จะย้อนกลับไปทำร้ายเจ้าของมันเองต่อไปนี้จะไม่มีพ่อมดหมอผีมาทำลายล้างเราได้อีกแล้วโลกนี้จะมีที่อยู่สำหรับคนที่คิดดีทำดีเท่านั้น